วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมวังสะปทุมส่งติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนายาวตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7และเป็นการส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่1011โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2527เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลให้ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยปี2529มีราษฎรอพยพเข้าไปอยู่ที่บ้านนายาวเพิ่มขึ้นทำให้มีเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพิ่มมากขึ้นทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมต่อมาในปี2538สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างอาคารเรียนและมีภาคเอกชนสนับสนุนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มด้วยจึงทำให้รองรับการเรียนได้มากขึ้นปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน450 คนมีครูตำรวจตะเวนชายแดน19 นายครูอัตราจ้าง3 คน